สวัสดีครับผมแบกิลในวันนี้ผมมาได้ติดเกาะรอยฟ้าที่มีนามว่าสกายแลนเดียนะครับผมได้มาอยู่กับฟูงแกะนั่นแหละครับดีมากเลยผมเกิดในทุ่งหญ้าสวานนาแห่งหนึ่งซึ่งมีปลาทุกยุกยางพร้อมและแกะที่เป็นเม็ดนำกลน้ำกลน้ำขดเล่ามาเป็นเตียงนอนได้มันแหลกกูจะเริ่มแคสเกมวะเนี่ยมาเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีรับสู่เกม Minecraft นะครับตอนนี้เราอยู่กับแมป Skylandia นะครับผมก็อันนี้ก็ไม่รู้อันคืออะไร Dungeon of Green Skyland Underground Mine Difficult Easy โอ้ระดับง่ายเว้ยอันนี้น่าจะเป็นดันเจียนสีเขียวอยู่ในสกายแลนด์อยู่ข้างในอยู่ข้างอะไรวะข้างใต้คือเหมืองนะครับผมนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ตัดไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตัดไม้ก่อนที่จะถ่ายแบกิลซะอีกเพราะผมรู้ว่าคนดูอาจจะไม่ชอบตัดไม้นะครับผมเพราะว่าดูหลายคลิปแล้วบางคนก็อาจจะกอบางคนอันนี้ก็มาดูผมดีกว่านะครับอย่ากอนะครับผมดูไปมีความหาแน่นอนตอนนี้ผมมาอยู่ในป่านี้ซึ่งไม่มีอาหารเลยแต่ตอนนี้ผมจะไปข้างในว่ามันคืออะไรกันแน่เผื่ออาจจะมีทานเพื่อให้ผมได้มาจุดเทียนขายได้นี่ไงครับเหมืองข้างในมีกล่องอยู่ครับโอ้สเกลตันโอ้พี่น้องผมจะขึ้นไปโอ้ไม่ไหวแล้วข้างใต้มีพี่เกลอยู่แต่ผมเห็นหีบรถไฟอยู่ข้างในอาจจะมีของพวกแร่พวกหินอะไรนะเพราะว่าอาจจะเป็นพวกเหมืองอ่ะแต่ตอนนี้ผมหิวมากเลยขอครับที่ขุดหน่อยแล้วกันจ้าขุดหินข้างใต้ตอนนี้ไม่เห็นป่ะหรือคนทำไม่ได้คิดเลยว่าผมต้องใช้หินด้วยเจอแล้วเดี๋ยวผมขอเอาเนื้อแกะก่อนนะครับภาค 1.10 มีเนื้อแกะแน่นอนมีตั้งแต่ 1.9 แล้วหรือ 1.8 แล้วไม่รู้ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณบ่ายโมงดูจากไหนดูจากมาฮาดีสครับเผื่อมันมีเยอะถือว่าคุ้มไหมก็รู้ว่าไม่น่าจะไม่คุ้มนะเพราะว่าตอนลงมาถ่ายแบกิลนี่ก็เป็นอะไรที่เชี่ยมากป่ะเราจะขุดเตาเผาแต่บางครั้งมันอาจจะมีพวกแร่อะไรสักอย่างนึงอ่ะผมไปดูคลิปคนอื่นคร่าวๆแล้วก็มาเล่นทุกคนดูทุกคนจะสร้างรอยยิ้มเตาเผาเขาต้องการกี่ชุดอ่ะ8ชุดเนาะได้ก้าวแล้วแล้วต้องเอาไม้ธรรมดาด้วยเอาไม้ธรรมดามาครับเป็นชาโคลเปาะเอ้ยไม่ใช่นี่โอเคครับผมขอครับนี่ก่อนมาเผาก่อนผมจะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมที่รู้แล้วว่าข้างในมีเหมืองแล้วก็มีทุกอะไรพวกซอมบี้ทุกคนนะครับผมลืมอธิบายอะไรอย่างหนึ่งครับผมพอดีเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะอะไรอ่ะมี5ถึง4อย่างว่าเฮ้ยต้อง4ถึง5อย่างนี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว้าวทุกคนดูนั่นสิน่าจะเป็นประมาณ4ถึง5อย่างนะมันมีแล้วไงผมขอนับว่า1 2 3 4 5 5อย่างครับผมแต่ละอย่างอาจจะมีอะไรอ่ะมีเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเกาะนะครับผมตอนนี้วิ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวนะผมจะเอาขนแกะครับเพราะมันใกล้จะหมดแล้วผมกะจะทำเป็นแบบหลายๆพาร์ทเลยเพราะแต่ละพาร์ทอาจจะเป็นแต่ละเกาะมั้งหรือไม่ก็2พาร์ทอาจจะเกาะหนึ่งเพราะว่ายังสำเร็จไม่สำเร็จเลยข้างใต้อาจจะมีเหมืองก็ได้ครับผมอาจจะมีแร่ได้แล้วเผาเนี่ยก่อนโอ้ยตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วครับเตียง
มีเตียงเราอยู่ไม่ได้ครับมอนเตอร์เราเยอะครับเราปรับเป็นอะไรอะ normal แบบล็อกป่ะอาจจะล็อกป่ะไม่เอาเนาะ เพื่อมีพวกอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราอาจจะปรับเป็น peaceful ก่อนแล้วก็ค่อยเป็น normal ทีหลังอุ้ยโคตรเกิร์ลเลยเกิร์ลชาโคดูเหมือนว่าเผาได้นานนะครับผมโอเคกินให้ถึงครึ่งอาหารก่อนป่ะเราไปขุดหินกันเถอะเราจะทำอะไรเป็นหินหินกันแล้วเราจะไปสำรวจรอบๆเกาะเผื่ออาจจะมีพวกถ้ำอะไรประมาณนี้นะครับพาร์ทนี้กะจะ10นาทียาวๆเลยป่ะดีป่ะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะชาโคลเรามาทำเป็นทอสได้ป่ะแป๊บหนึ่งดูก่อนถ้าได้ก็ดีไม่รู้เล่นไหมครับนานไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเนื้อเสร็จแล้วแล้วก็เผาเป็นชาโคลเหมือนเดิมฟ้าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวถ้ามืดแล้วผมนอนทีเดียวเลยโอ้ตอนนั้นมีไก่เดี๋ยวค่อยฆ่าค่อยฆ่ารอเราดับเหียนก่อนเพราะเป็นได้ครับผมรอบๆเดี๋ยวพวกซัมบี้มันเกิดโอเคเดี๋ยวไม่ใช่ดิเมื่อกี้จะแหละผาดปุ๊บปุ๊บโอเคนอนว้าวสว่างสวยโอเคเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจที่อื่นกันว่ามีที่ไหนบ้างเราจะฆ่าไก่นี่ว่าใช่ฉันจะฆ่าแกนายรู้ไหมว้าวอย่าตกไปนะตกไปกูสูดเลยนะอันติผมไม่เหลือไก่ให้เพาะพันธุ์แล้ววะโอ้โทษทีลืมพูดว่าต้องเอาไก่มาเพาะพันธุ์ด้วยต้องเอาแก่มาพอพันหน่อยแถวนี้อาจจะมีเยอะนะครับโอ้ไม่พ่อมดแม่มดโอ้มีม้าด้วยผมจะใช้หมูเอ้ยเหลือแกะเอามาแกะพอพันดีกว่าแกะเลยกี่ตัวแกะเลยกี่ตัวแล้วซอมบี้ผมขอดูก่อนว่าไก่รอบๆนี้มีไก่2ตัวแถวนี้มีหญ้าให้ถางก็น่าจะพอพันไก่ได้นะครับผมเดี๋ยวไก่มันหมดไปก่อนอดกันพอดีตอนนั้นน่าเป็นทะเลทรายป่ะเอ้ยไม่ใช่ทะเลทรายนี่มันไบโอมเรามีแบบนี้ป่ะเนี่ยเอานี่ไงเหล็กใช่เหล็กหรือทองอยู่พิกัดไหนพิกัดประมาณนี้ขุดไปอย่าลืมครับขุดให้2อย่างครับ2อย่างทำไมเพื่อเราขุดกลับไม่ได้ผมคิดไปก็เสียเวลาไม่ทำดีกว่าผมมาทำเหล็กก็เป็นเกาะเหล็กครับผมแล้วก็ลงไปในเหมืองอะไรสักอย่างนึงเหมืองอะไรอ่ะที่มันบอกว่ามีไอ้สเกเลตันที่ยิงเราตอนแรกที่เราไปดูอ่ะนี่ไงครับมีทองมีลาพิสเอาไว้เอ็นชาร์ตของครับผมทองมันต้องใช้ที่ขุดเหล็กหรือเปล่าใช่ทองใช้คิดที่คุณเหล็กมี3อันพอดี4อันครับผม5อันครับ6อันครับเยอะเลยครับ เยอะเลยไปชดเราปะเนี่ยฐานไม่มีครับเราต้องใช้ชาโคแทนโอเคครับกูจะขึ้นไงคอเบอร์สโตนครับผมอย่าตกไปนะตกของตกนะครับตกของตกนะของตกป่ะแมปเนี่ยยังไม่เคยเลยยังไม่เคยถ่ายเพิ่งมาเล่นโอเคกลับบ้านกันแล้วก็ไปเผาเนื้อแล้วก็เนื้ออย่าเพิ่งเผาเนื้อเราใช้เนื้อแกะ3อันไปก่อนแล้วอย่าวิ่งเด้อ้าวเหลือหลอดอาหารเหลือ3วิ่งไม่ได้โอ้กรรมเดี๋ยวเราทำฟาร์มไก่ดีกว่าได้มาเลยข้าว1อันน่าจะรอได้อยู่2ตัวเดี๋ยวเอาดินนี่โอ้มาๆๆนี่แล้วก็ไข่ให้มันฟักครับผมตามมานี่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 
ามานี่เลยตามมา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 ก็จะถึงบ้านแล้ว2ตัวเลยเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเพาะพันธุ์ไก่ครับน่าจะเพาะพันธุ์แกะเนาะเมื่อกี้ลืมคิดครับผมฆ่าไปหมดตัวเลยเหลือตัวเดียวไม่รู้ตอนเป็นหมันหรือเปล่าโอเคผมจะสร้างรังมันตรงนี้ครับผมโอเคเพื่อนมานี่อีกตัวนึงมองมาที่เรามองมาที่เรามองมานี่โอ้ shit ตายไปนั่นน่ะโอ้มาอยู่นี่เองเข้าไปนะเพื่อนเข้ามาเข้ามาสิอ๋อติดกันเหรอโทษทีโทษทีนี่เข้ามาเข้ามาดันดันดันทำไมตัวนิ่งจังวะเป็นไข้ปะเนี่ยน้ำมืดแพ้ลมแดดเหรอโอ้ออกมาทำไมนั่นแหละทางออกผมจะใช้เป็นบันไดแล้วกันเข้าออกอ่ะไก่ปีนบันไดได้ปะไม่ได้เนาะเหล็กเรายังไม่เผาครับผมปึ๊บเก็บนี้ไม่เก็บนี้เก็บขอตัดไม้เพิ่มก่อนเพราะเราชาโคเราหมดโอเคไอ้ยนี่ดิเมาแล้วแยก2อันโอเคแล้วก็ตัดเพิ่มอีกครับขวานก่อนดีกว่าปึ๊บขวานมาขวานหินดิไม่ใช่ขวานไม้ขวานไม้เราก็มีอยู่แล้วโอ้ god ป่ะโอ้เดี๋ยวตายอ้อมีแอปเปิลด้วยโอกาสที่จะแอปเปิลตกมีอยู่ที่ 0.5 ป่ะเนาะ 0.5% ที่แอปเปิลจะตกมาเพราะมันต้นเล็กเนาะแล้วก็วันนี้มาปลูกแอปเปิลจะได้ตกอีกเราก็จะสบายไข่ฟักย่างไปเกาะอะไรกันกลุ่มอะไรตรงนู้นวะเสร็จอย่างชาโคเสร็จแล้วเดี๋ยวเผาเล็กกันพาร์ทนี้น่าจะจบคืน2คืนนะโอเคเดี๋ยวไปถังหญ้าแล้วมาทำเป็นฟาร์มกันพาร์ทหน้าเราจะทำฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มจระเข้พัทยาโอ้ไม่ใช่ผิดอันเป็นฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มข้าวไว้กินมาค้าเป็นขนมปังอะไรเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะไปอันนั้นได้อ่ะเราต้องผ่านอันนี้ของเราให้ได้ก่อนเนาะดูแล้วมันโหดสลัดถางให้หมดเลยครับถางให้หมดเลยเดี๋ยวตั้งคืนสเกเลตันโผล่เดี๋ยวเราเอากระดูกมาเป็นผงกระดูกแล้วก็มาปลูกใหม่ถางให้หมดมีเท่าไหร่ก็ถางให้หมดครับผมเจ็บตาอะไรเข้าตาวะโอ้ขอบคุณมากเหล็กเราจะมาทำเป็นอะไรเป็นคำถามที่ดีมากครับเอามาทำดาบก่อนพิกแอคด้วยแล้วค่อยมาทำเป็นชุดเกาะทีหลังนะดูเหมือนว่าใกล้จะหมดแล้วไอ้อะไรวะชาโคแล้วก็เหล็กเดี๋ยวค่อยไปตัดใหม่ก็ได้โอเคตัดได้ดีขึ้นผมจะไม่ทำขวานเหล็กเด็ดขาดเพราะมันเปลืองเหตุผลเดียวว่ามันเปลืองมากโต๊ะเอนชานค่อยทำทีหลังเพราะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่ใช่สไวเวลแบบว่าเป็นวอลเป็นมีหลายๆไบโอมารวมกันอันนี้เป็นแยกๆเกาะอาจจะไม่มีบางส่วนแน่
ต้องมาผลิตเองอันนี้ก็บางเกาะอาจจะมีดันเจียนอยู่ด้วยเนี่ยอย่างที่ผมบอกอาจจะมีดันเจียนนั่นไงดันเจียนใช่ป่ะน่ะนี่ๆๆๆนู่นนู่นนู่นโอเพสยาปลูกครับผมหมดแล้วชาโคเหลือเก็บ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 โอเคทุกอย่างพร้อมเอ้ยเดี๋ยวเอาชาโคมาครับเป็นทอสเอ้ยโอ้พี่ดันอีกแล้วโอ้พอดีช่วงนี้มึนเมามากครับผมหมายถึงเมาแบบว่าแดกแดกเนาะใช้สับได้เฮียมากปักไว้รอบๆครับโอ้จะออกทำไมโอเคใกล้มืดแล้วเราขอจบพาร์ทนี้ด้วยยามพาร์ทที่ตกดินที่สวยงามเก็บรูปไว้นี้แคปชั่นก่อนป๊อบโอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ